เดี๋ยวเราจะไปสอบถามความคิดเห็นกันกับดร.เจตโทนวณิชย์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามนะคะอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะหลังจากสยามแล้วนะครับค่ะครับหลังจากที่ศาลวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์มองว่าทิศทางการเมืองหลังจากวันนี้ไปจะเป็นยังไงคะก็คือถ้าหากว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปอะไรได้เนี่ยนะครับก็อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับที่เบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เห็นมีข่าวว่าทางกวป.ผู้กล้าอะไรเนี่ยนะครับเขานัดจะไปรื้อกรวยหรืออะไรที่ฝังถนนแจ้งวัฒนะกันเอาไว้นะครับจะรื้อจะนัดรื้อกัน8พฤษภาคมนี้ครับก็นัดกัน9โมงอันนั้นก็คงจุดแรกนะครับที่จะเกิดอะไรขึ้นก็คงปะทะกันกับบรรดาท่านที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมครับอันที่สองก็คือว่าทางผู้นัดรวมพลนะครับของส่วนของเสื้อแดงนะครับท่านก็นัดกันวันที่10นะครับนัดกันวันที่10พฤษภาคมก็จะเกิดมาก็ไม่รู้จะอยู่ยืดเยื้อยังไงทางฝั่งของมวลมหาประชาชนก็นัดกันวันที่14นะครับอันนั้นคือความวุ่นวายในส่วนของภาคประชาชนก็คงเห็นกันอยู่ครับในส่วนของภาคตัวแทนนะครับซึ่งความเป็นตัวแทนจริงๆก็ไม่มีกันแล้วล่ะเพราะว่าบรรดาส.ส.ทั้งหลายเมื่อยุบสภาก็ถือว่าไม่ได้มีความเป็นส.ส.ละค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีรัฐมนตรีส่วนหนึ่งซึ่งก็ต้องไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ได้รวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยถ้าสมมติว่าเหลือรัฐมนตรีสัก3คน5คนเนี่ยย่อมไม่สามารถที่จะทำงานให้บ้านเมืองได้อยู่แล้วไม่สามารถที่จะดูแลด้านบริหารได้ทีนี้จะทำยังไงนั่งรอไปจนกระทั่งถึงเลือกตั้งก็ไม่ได้แล้วคนแค่3คน5คนที่จะทำอะไรเนี่ยครับหรือถ้าหากว่าจะพูดคุยกันเนี่ยจะพูดคุยกันอย่างไรครับเมื่อมาตรา180บอกว่าให้ไปใช้มาตรา172 173โดยอนุโลมซึ่งมาตรา172 173ตอนนี้มันโดยอนุโลมก็ไม่ได้เพราะ172 173มันคือเมื่อเลือกตั้งมา30วันต้องเรื่องนายกกันถูกไหมครับค่ะทีนี้ตอนนี้ไม่มีส.ส.ไม่มีส.ส.ก็ไม่สามารถที่จะใช้มาตรา172 173ได้โดยอนุโลมจะไปตรงที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมันก็ไม่มีบทบัญญัติไหนนะครับพอไม่มีบทบัญญัติไหนจะกลับไปที่มาตรา7ไหมที่บอกว่าให้เป็นประเพณีใช่ไหมครับค่ะถ้าจะไปประเพณีเนี่ยก็ในเมื่อทางฝั่งมวลมหาประชาชนก็บอกว่าประเพณีเนี่ยมันมีอยู่ทางฝั่งของพรรคฝ่ายค้านเดิมก็บอกว่าเป็นเสรีมีอยู่ถูกไหมครับทางฝั่งรัฐบาลนำแสดงออกชัดเจนโดยคุณชัยเกษมแล้วก็บรรดาพรรคพวกอีกหลายคนเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่ามาตรา7มีอยู่เพียงแต่คิดจะใช้มาตรา7อย่างเป็นคนละทิศคนละทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดจะใช้มาตรา7ไประคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทยังคิดจะทำกันเลยทีนี้ตอนนี้เนี่ยคิดใช้มาตรา7ในการหาทางออกให้กับบ้านเมืองได้หรือไม่นะครับและอย่าปฏิเสธว่ามาตรา7ไม่มีอยู่ต่อให้เอามาตรา7ออกทิ้งไปเนี่ยนะครับกฎหมายทั่วโลกนี้การใช้ประเพณีก็มีอยู่ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยเราจะช่วยกันหาทางออกไหมอันนั้นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในภาคตัวแทนค่ะคือถ้าฟังอาจารย์อย่างนี้หมายความว่าเวลานี้เนี่ยคือรัฐมนตรีถ้ายังมีสถานะที่ยังเหลืออยู่ 3-5 คนก็ทำอะไรไม่ได้ดูเหมือนอาจารย์จะมองว่าวันนี้เนี่ยทางออกทางเดียวคือการคุยกันแล้วป่ะคะคือจริงๆผมมองตั้งแต่วันที่คุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้ลาออกยังไม่ได้ยุบสภานะครับค่ะลาแล้วก็จริงๆนะตั้งแต่วันที่คุณยิ่งลักษณ์รับตำแหน่งได้ซ้ำไปว่ามันต้องคุยกันในหลายๆเรื่องค่ะนะแต่ว่าไม่คุยพอมาถึงวันที่ก่อนจะยุบสภาก็บอกว่าเดี๋ยวเพิ่งยุบสภายุบสภาจะเกิดปัญหาก็ไม่คุยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือผมพูดมาย้อนหลังนานมากแล้วว่าต้องคุยเพราะฉะนั้นยังไงผมก็ยืนยันว่าต้องคุยนะแล้วถ้าไม่คุยกันก็ตีกันก็เท่านั้นนะครับซึ่งมันไม่ควรที่จะมาตีกันค่ะอาจารย์คะขอถามเป็นความรู้หน่อยได้ไหมคะว่าจำนวนรัฐมนตรีที่ยังเหลืออยู่อย่างตอนนี้ที่ทีมงานรวบรวมรายชื่อมาได้มีประมาณ22คนแบบนี้ในแง่การบริหารงานยังทำได้อยู่ไหมคะคือถ้า22คนเนี่ยเราต้องดูครับว่าท่านจะสามารถแบ่งแยกร่างไปดูแลกระทรวงอะไรต่างๆได้หรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าท่านทั้ง22คนนี้ก็คงพยายามต่อให้เหลือ3คน5คนก็คงจะพยายามนะครับค่ะแต่ว่ามันเหมาะควรหรือไม่คือในแง่กฎหมายยังทำได้ใช่ไหมคะ22คนทำไม่ได้เลยคือในแง่กฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บอกนะครับว่าทำได้ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านจะทำท่านก็ทำได้ครับนะครับแล้วท่านก็อาจจะใช้ประหลัดใช้อะไรต่างๆก็ว่าไปมันก็ไปกันได้นะครับแต่ว่ามันจะไปได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็อาจจะหยิบยกออกมาเป็นประเด็นว่าต้องรีบเลือกตั้งเลยนะครับแต่ทีนี้พอรีบเลือกตั้งแล้วเนี่ยเลือกตั้งมามันสงบจริงหรือเปล่ามันยังพร่องอะไรอยู่ในเรื่องของการเลือกตั้งอย่างที่ผมเรียนครับว่าไม่ประสงค์จะลงคะแนนเนี่ยถ้าเกิดเขียนชัดๆเลยก็ใช้ได้แค่เขตที่มีคนเดียวเนี่ยโดยการตีความก็อาจจะใช้ได้ในเขตที่มีหลายคนแล้วมันชี้รายชื่อหลักคือมันมีอะไรหลายอย่างที่ถ้าจะไปเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเคลียร์กันก่อนถูกไหมแล้วเลือกตั้งมาจะแยกกันเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ตีกันอีกใช่ไหมครับจะรวมกันได้ไหมล่ะทำร่วมกันอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันต้องคุยครับต่อให้มี22คนต่ออย่างที่ผมเรียนว่า
ต่อให้ยังไม่ทันยุบสภาเนี่ยนะครับก็ต้องคุยแล้วต้องคุยค่ะครับค่ะเอาละค่ะยังไงวันนี้รบกวนอาจารย์เจตเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะดร.เจตณวันนี้นะคะอาจารย์ก็มองว่าคือจะเหลือรัฐมนตรีกี่คนก็แล้วแต่จะ5คนจะ20คนแต่ว่าถ้าไม่มีการพูดคุยกันทางออกของประเทศก็อาจจะดูเหมือนเลื่อนรางเต็มทีเหมือนกันนะคะที่จะหาความสงบได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ภาคประชาชนเองแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มก็เตรียมนัดเคลื่อนไหวในวันต่างๆภาคตัวแทนเองก็เหลือคนอยู่น้อยที่จะบริหารงานเพราะฉะนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันได้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวคงต้องรอดูความชัดเจนนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วสรุปจะมีรัฐมนตรีเหลือปฏิบัติหน้าที่ได้ในตำแหน่งรักษาการเนี่ยอยู่อีกประมาณสักกี่คนด้วยกันนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะช่วงนี้ทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ